นี้ก็จะมานั่งแท็กซี่นะครับแท็กซี่ที่ปัตตานีก็จะเป็นรถเบนซ์นะครับไม่ได้ที่ยะลาเราจะจากยะลาไปที่ปัตตานีนะครับเช่าแท็กซี่ที่ยะลานี่ก็จะเป็นรถเบนซ์กันไปหมดเลยครับเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปจากถ้าว่าตกรถตู้นะครับก็นั่งรถเบนซ์ไปนะครับค่าบริการเท่าไหร่ครับไอ้พี่ไอ้แบงค์ฮะค่าบริการจากนี่ไปตอนนี้เท่าไหร่ค่าบริการก็300บาทนะครับแล้วก็จะมีรถเบนซ์นะครับมาที่สถานีรถไฟนะครับที่ยะลานะครับคิวรถเขาก็จะจอดตรงนี้นะครับกำลังจะเดินทางเข้าปัตตานีนะครับรถปีไหนนะครับเนี่ยปี33ปีอะไรปี33นะโอเคครับก็รถโอเคครับรถเบนซ์ก็นั่งสบายนะครับตรงข้างๆนี่ก็เป็นสถานีรถไฟกำลังจะออกจากพื้นที่จังหวัดยะลานะครับก็มาได้ 3-4 วันแล้วแหละเราก็จะกลับแล้วแหละครับแน่นอนครับจังหวัดระยองยะลามีอะไรดีๆให้พี่น้องได้สัมผัสอยู่เสมอนะครับมาคิดจะมาเที่ยวนะครับมาที่จังหวัดยะลานะครับมาสัมผัสกับชีวิตพี่น้องในพื้นที่มันไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดนะครับมาได้กลับมาเชิญครับพื้นที่ตลาดเก่านะครับก็กลับมาทางเดิมนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเข้าปัตตานีแล้วราคารถตู้จากปัตตานีไปที่หาดใหญ่นะเท่าไหร่อ่ะ130บาทโอเคเซฟครับก็จะกลับแล้วนะครับเชียงใหม่กำลังนั่งเดินทางกลับครับก็ตอนนี้ก็นั่งรถแท็กซี่เบนซ์นะครับก็จะไปที่ปัตตานีเพื่อจะไปนั่งรถ